นี่มันปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์สินะเล่นของยากเลยเนี่ยสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมพายุทรายร้องคำรามซึ่งตรงส่วนของคลิปนี้เนี่ยต้องคุยก่อนนะครับว่ามันเป็นคลิปที่ผมมักจะอัดไว้นะฮะเพื่อในอนาคตนะถ้าสมมุติใครอยากรู้เนื้อเรื่องกิจกรรมเนี่ยครับจะได้มีไว้ตามดูนะครับแน่นอนนะครับสปอยเลอร์เลิร์ทนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ดูของช่องอื่นเลยนะนี่เราก็ไปตามสเต็ปนะครับตรงส่วนของกิจกรรมในวันที่1นะวันนี้อาจเป็นวันแรกนะครับเขาจะให้เรามาที่หมู่บ้านอาอารูนะครับอันนี้ก็เห็นมีรางวัลเป็นไฟมอนเซม20นะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เขาอยู่นี้นะฮะวาร์ปลงมานะครับวาร์ปนี้เลยนะครับนี่นะวาร์ปนี้นะแล้วเจอเลยนะครับนี่เราก็ลองคุยกับเขาดูนะครับอาจจะเรียกแทนเป็นนักวิชาการไปนะครับทาริยาจะทึบนั่นลุยเข้าไปในทะเลทรายทั้งอย่างนี้เฉยเลยพี่โฟดิลขอร้องแหละพวกพี่รีบไปช่วยเขาเถอะแสดงว่ามันต้องมีคนมือบอลเขาบอกว่าขอโทษนะกำลังป้องกันในหมู่บ้านมีจำกัดไหนจะต้องคอยป้องกันการก่อกวนของพวกมันอีกตอนนี้เรามีคนไม่พอจริงๆพวกมันคือใครแต่ที่ตะทึมนั่นทุ่มเทขนาดนี้ก็เพื่อรับมือกับพวกมันนะอย่างน้อยๆเห็นแก่ที่เรามีเป้าหมายเดียวกันก็ได้ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่อยากไปตามหานะแต่ตอนนี้พวกทหารยามต่างกระจัดกระจายใช่ไหมก็คือเขาวางกำลังแหละวางกำลังกระจายตัวกันอยู่เพื่อว่าที่จะป้องกันพวกมันแต่พวกมันนะคืออะไรพวกมันโอเคชัยยาพูดนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะถ้ากลับไปขอความช่วยเหลือที่คาราวานลิบัตคงไม่ทันแน่แน่ตามเจ็บของนักเดินทางนะฮะมันมีข้อที่จะถามนะครับมีใครตกอยู่ในอันตรายหรอกับพวกคุณต้องการความช่วยเหลือไหมของข้อนี้ไม่ต่างกันเลยนะตามเจ็บนะฮะเฮ้เขาถามว่าเราเป็นใครนะครับเราก็เป็นนักผจญภัยที่เดินผ่านมานี่มันดีเคทไว้เนี่ยแล้วก็ไปม่อนคู่หูสุดซีของเขาไงล่ะเหมือนทำไมรู้สึกแบบจำวันจำวันผมนึกถึงแก๊งล็อกเก็ตมากกว่าที่จะเป็นนักผจญภัยแล้วเนี่ยนักผจญภัยจริงเหรอขอบคุณสวรรค์ในที่สุดเจ้าวีนยักษ์ก็มีทางรอดแล้ววีนยักษ์นี่ใครเนี่ยคุณนักผจญภัยได้โปรดช่วยวีนยักษ์ด้วยเถิดเรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่ปัญหาเลยเราบอกนะครับว่าให้เขาพูดมาก่อนว่ามันเกิดอะไรนะตอนนี้ในทะเลทรายมีพวกมันคอยก่อกวนอยู่อันตรายกว่าเวลาปกติมากเลยล่ะทางที่ดีฟังเรื่องราวให้จบแล้วค่อยตัดสินใจจะดีกว่านะอันนี้จะหารยามเตือนเรานะครับก็จริงอย่างที่ว่าขอโทษทีฉันร้อนใจไปหน่อยฉันได้ยินพวกคุณพูดถึงพวกมันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วสรุปมันคืออะไรใช่ไปม่อนถามถูกครับพวกมันเนี่ยพวกมันเนี่ยโอ๊ยขอโทษขอโทษชนไม่มันคือเวนัสฝูงหนึ่งนะไม่รู้ทำไมช่วงนี้พวกมันถึงดุร้ายผิดปกติทั้งยังคอยซุ่มโจมตีเหยื่อที่เดินผ่านไปมาในพายุทรายด้วยเราตอบข้อล่างแล้วกันฮะฉันเคยจัดการตัวที่ใหญ่กว่านี้อีกแต่ว่ามันเป็นแมลงเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่ใช่มังกรเหรอหรือเป็นหนอนถึงจะพูดอย่างนั้นแต่คราวนี้มันมีจำนวนเยอะมากจริงๆนะตราบใดที่ยังมีพายุทรายก็ยากที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงแก่พวกมันได้พอรู้สึกถึงอันตรายเจ้าพวกนั้นก็จะหนีไปทันทีไปมอนนะครับพูดว่าฟังดูจัดการยากจริงๆด้วยแฮะไม่ใช่แค่ที่หมู่บ้านอาอารูเท่านั้นแต่เราคนค้าขายที่สัญจรไปมาก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันเพราะงั้นทางสถาบันเลยส่งพวกฉันกับวินยักษ์มาจัดการพวกเวนัสที่สร้างความวุ่นวายที่นี่น่ะเขาพูดว่าแต่กองคาราวานที่พวกเราฝากให้นำชิ้นส่วนบางส่วนมันคือชิ้นส่วนของอะไรอ่ะเขาบอกว่าโดนโจมตีระหว่างทางพวกมันเลยถูกพายุทรายพัดกระจายไปหมดตอนนี้คงกลายเป็นของเล่นพวกมอนเตอร์ไปแล้วมั้งตอนแรกฉันกะว่าจะกลับไปขอความช่วยเหลือที่คาราวานลีบัตก่อนแต่ใครจะไปรู้ว่าโตป่านนี้แล้วเจ้าทึ่มวินยักษ์ก็ยังทึ่มทื่อเหมือนเครื่องจักรคนไม่มีผิดโอ้ทำไมคิดอย่างนั้นล่ะเขาบอกว่าต้องช่วยชิ้นส่วนล้ำค่าของเขากลับมาให้ได้จากนั้นก็วิ่งโลกเข้าไปในทะเลทรายคนเดียวเลยโอ้ยปล่อยให้มอนเตอร์จับตัวเขาไปเลยไปมอนถามกับเรานะฮะว่าจะเอายังไงดีถ้าปล่อยไว้เฉยๆนะครับนักวิชาการคนนั้นนี่น่าจะต้องแบบเละเทะแน่เลยนะฮะแล้วก็ปัญหาเรื่องเวนัสอีกนะฮะโอเคเราตอบข้อล่างไปนะครับเดี๋ยวช่วยเองนะฮะ
ซาริยานะครับก็บอกว่าเฮ้อขอบคุณนะและขอโทษด้วยที่เมื่อกี้นี้ฉันโมโหจนพังปากไปฉันทำเครื่องหมายจุดที่ถูกโจมตีไว้บนแผนที่แล้วอะแฮมรบกวนคุณรีบไปตามหาเขาให้เจอเถอะหวังว่าสมองของเขาคงยังไม่ขึ้นสนิมจนถึงขั้นทะเลทะล่าบุกเข้าไปเก็บเป็นส่วนกลางโดมวอนเตอร์หรอกนะทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นไปได้เลยฮะ อ่ะมาลองคุยดูนะฮะเขาบอกว่าแอบเข้าไปจากมุมนี้แล้วใช้ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่กำบังถ้าระดับของดวงอาทิตย์ไม่สูงกว่าและความเร็วของฉันไม่ต่ำกว่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ๋ออันนี้เราถามนะครับว่าคำนวณอะไรอยู่หรอเขาพูดนะฮะว่าเส้นทางที่สามารถเก็บชิ้นส่วนกลับมาโดยไม่ต้องปะทะกับมอนสเตอร์ตรงๆน่ะเป็นเพราะเวนัสแท้ๆเลยชิ้นส่วนล้ำค่าของฉันเลยถูกพัดไปตกอยู่กลางโดมมอนสเตอร์หมดเลยอ้าวคุณตกใจเหรอเนี่ยเขาบอกว่าเวอพวกคุณเป็นใครมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราตอบไปนะฮะว่าฟังคุณบ่นอยู่ข้างๆมาตั้งนานแล้วล่ะวางใจเถอะพวกเราไม่ใช่คนไม่ดีหรอกเพื่อนของคุณไหว้วานพวกเรามันอะเพื่อนชาลิยางั้นหรอไม่น่าจะใช่นะเจ้าตัวยังพูดอยู่เลยนะว่าต่อให้ฉันถูกมอนเตอร์จับตัวไปก็ไม่สดหรอกฉันรู้แล้วเขาให้พวกคุณมาเก็บชิ้นส่วนสินะฉันจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ถ้าไม่มีใครเก็บชิ้นส่วนกลับไปต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนก็เหมือนสิ่งที่เจ้าตัวจะพูดดีแฮะสมเหตุสมผลละอันนี้เราก็ขอให้เขาคิดว่าเป็นแบบนั้นกันละกันนะวินัยยักษ์พูดนะครับแต่ก็ขอขอบคุณพวกคุณมากนะเมื่อกี้ฉันคำนวณยังไงก็หาทางไม่ได้กำลังคิดที่จะบุกเข้าไปแล้วค่อยๆคำนวณไปทีละจุดอยู่พอดีคือสรุปว่าจะเข้าไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มาเนี่ยแต่ถ้าจุดไหนคำนวณพลาดก็คงถูกมอนสเตอร์จับได้จริงๆนั่นแหละเฮ้อไม่มีฉันอยู่แถมทาริยาก็เซ่อซ่าออกอย่างนั้นแล้วใครจะเป็นคนดูแลจากคนพวกนี้ล่ะพอกันทั้งคู่เลยฉันพอจะรู้แล้วว่าทำไมชาลิยาถึงเป็นห่วงขนาดนั้นในหัวของคนคนนี้มีแต่เรื่องชิ้นส่วนอุปกรณ์จากคนอย่างเดียวเลยแฮะอันนี้ไปมอนพูดนะครับลักเดินทางพวกเรารีบเก็บชิ้นส่วนรวบรวมชิ้นส่วนกันเถอะเดี๋ยวเขาก็เกิดคึกอยากไปเสี่ยงอันตรายเองอีกหรอกอันนี้เป็นการสอนนะฮะในการท้าทายที่บริเวณเหนือโฟลีฟซิซิลบางส่วนจะมีพรแห่งการพุ่งลงโอเคก็คือพุ่งลงจากกลางอากาศใช่ไหมทั้งสร้างความเสียกายภาพเหรอโอ้โหโอเคนี่เรากดพร้อมแล้วนะฮะแล้วเล่นเควสนะตัวละครสื่อเวทมีเรื่องของการสร้างความใส่เพิ่มโอเคโอ้ขอบคุณนะนักผจญภัยผู้กล้าหาญยังดีโชคดีนะที่เพิ่งผ่านไปไม่นานชิ้นส่วนเลยยังไม่เสียหายเท่าไหร่แต่ต้องซ่อมแซมหน่อยโอเคซ่อมอุปกรณ์จากคนแล้วก็อันนี้ชาริยานะฮะมาเรียกวินัยยักษ์นะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะซ่อมเสร็จแล้วละ ขนาดเรียกขนาดนี้อันนี้คือเขาตะโกนยัดนะครับอันนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้ชาริยาเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็มาตอนที่นายมัวแต่ยุ่งอยู่กับชิ้นส่วนนั่นแหละ
เธอบอกว่าที่นี่มีมอนสเตอร์และอันตรายมากไม่ใช่หรอทำไมแม้แต่เธอก็มาด้วยล่ะฉันแค่เป็นห่วงชิ้นส่วนของพวกเราก็เท่านั้นแหละถ้าทำงานไม่เสร็จฉันก็กลับสถาบันไม่ได้ไปด้วยนะสิออเลยผู้นี้ว่าแล้วเชียวเธอดูสิฉันเก็บรวบรวมมาหมดแล้วไว้กลับไปปรับแก้อีกหน่อยก็เริ่มประกอบได้แล้วล่ะเพราะแต่ของพวกนี้คือชิ้นส่วนอะไรหรอนี่เราถามนะฮะไปม่อนถามสิลืมบอกพวกคุณไปเลยนี่คือปืนใหญ่ V-Nuts Layer เป็นผลงานจบการศึกษาของพวกเราเมื่อปีที่เรียนจบน่ะ ไปม่อนถามนะฮะว่าทำไมถึงมีหัวข้อแหวกแบบนี้ด้วยล่ะถ้าคุณเคยยื่นโครงการร่างวิทยพลสำหรับจบการศึกษามาก่อนก็จะรู้เองแหละว่าทำไมเอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยนะฉันคือชาริยาเป็นนักวิชาการที่จบมาจากคณะอมุตานะเจาะจงศึกษาด้านสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมในทะเลทรายมาโดยเฉพาะส่วนเจ้าคนบ้ากลไกทางนี้เป็นนักวิชาการที่ศึกษาคนกลศาสตร์ประยุกต์จากคณะคาชาลีวาเหรอไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะมันมี6คณะชื่ออ่านยากทั้งนั้นเลยฉันชื่อวินายักษ์ก่อนหน้านี้ขอบคุณมากนะสิ่งที่เรียนไม่เหมือนกันเลยแฮะอย่างนี้ก็ทำงานด้วยกันได้เหรอนี่ไปม่อนถามนะครับสริยาพูดนะครับอย่าให้พูดเลยตอนนั้นที่ยอมร่วมมือกับเจ้าหมอนี่เพื่อยื่นคงขอทำวิทยานิพนธ์จบการศึกษาให้สำเร็จนั้นถือเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในวัยเรียนของฉันแล้วล่ะวินัยยักษ์พูดนะครับจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะดูสิพวกเราก็เรียนจบกันอยู่ดีไม่ใช่หรือไงใช่แต่นายลองนับดูสิว่าพวกเราจบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน10ปีมีการเถียงกันนะฮะเรื่องเรียนจบนะอีกคนนะครับแต่ก็ยังดีที่เรียนจบนี่นะฉันได้ข่าวว่าบางคนเพิ่งยื่นโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านเมื่อปีก่อนเองนะคือมันจบกันช้ามากเลยนะชริยาพูดนะครับพอเธอการโต้เถียงในสาระแบบนี้ให้มันจบแค่สมัครเรียนก็พอแล้วสมัยเรียนหรือเปล่าแต่ทุกทีเธอก็เป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรือไงไปที่ไหนล่ะอย่างตอนที่พวกเราสร้างต้นแบบขึ้นครั้งแรกเราตะโกนไปให้หยุดใช่มันควรหยุดไว้ไปมอนพูดนะครับความสัมพันธ์แย่มากสถาบันคิดยังไงถึงส่งพวกคุณ2คนมาจัดการเรื่องนี้เนี่ยจะบอกว่าสถาบันส่งพวกเรามาก็ไม่ได้หรอกอันที่จริงเรื่องนี้ควรถูกรับผิดชอบโดยครูนาจากคณะเราถึงจะถูกเขาถือว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ฉันอีกทีละมั้งตอนสอบวิทยาพลเรียนจบเขาก็เคยมาฟังด้วยเหมือนกันน่าจะเป็นตอนนั้นละมั้งที่ทำให้เขาจำไปว่าคนหนุ่มสาวในสถาบันเคยทำปืนใหญ่เวนัสอะไรสักอย่างเพราะงั้นรอบนี้เขาถึงได้พ่งคำพูดจำพวกต้องปล่อยให้คนหนุ่มสาวได้เปล่งประกายแผดเผาบ้างสิจากนั้นก็จับกลุ่มพวกเรา2คนพร้อมส่งมาแก้ไขปัญหาที่นี่นี่แหละนี่มันอะไรกันเนี่ยทั้งที่พอเรียนจบแล้วพวกเราก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันขนาดนั้นแล้วแท้ๆแต่กระทั่งอาจารย์ที่ปรึกษาของฉันก็ถูกเขาโน้มน้าวซะได้แฮกแต่ก็ถือเป็นโอกาสนี้แล้วกันฉันจะทำให้ปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ได้คืนชีพอีกครั้งไว้ประกอบเสร็จแล้วฉันจะทำให้หนอนพวกนั้นได้สัมผัสกับความร้ายกาจของมันเองนี่มันปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์สินะเล่นของยากเลยเนี่ยถ้าคนบ้ากลไกนี่เอาอีกแล้วแต่จากมุมมองของฉันอยากจะศึกษาสาเหตุที่พวกเวนัสพากันอลวาดสักหน่อยจะได้รักษาสมดุลของระบบนิเวศในทะเลทรายได้นะคุณนักผจญภัยดูมีฝีมือไม่เบาไม่ทราบว่าถ้าเราขอให้คุณช่วยคุ้มครองความปลอดภัยในระหว่างที่พวกเราอยู่ในทะเลทรายจะได้ไหมตอบข้อล่างแล้วกันนะวางใจได้เลยถึงครั้งนี้สถาบันจะไม่ได้ช่วยเหลืออย่างอื่นมากนักแต่ก็ให้งบมาหนามือทีเดียวแม้ว่าบางคนจะใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการยกระดับเขาบอกว่าใช้ไปกับอุปกรณ์หมดแล้วใช่ไหมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนี่ไงก็ของมันต้องยกระดับไหมอ่ะว่าแต่เธอช่วยพูดให้ดีๆหน่อยไม่ได้หรือไงทำไมถึงบกกับมักแขวะฉันอีกแล้วเนี่ยท่านก็ต้องดูว่าอีกฝ่ายมีค่าพอจะให้พูดดีๆด้วยหรือเปล่าคือเป็นคู่กัดกระจัดเลยเนี่ย
โอเคเราขอนะครับให้เขาช่วยคุยเรื่องงานก่อนได้ไหมไปมอนนี่ก็บ่นๆ นะครับว่าสองคนเนี่ยวอีกแล้วนะเออขอโทษนะมันติดนิสัยมันจากสมัยเรียนน่ะคงอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรสินะเราต้องนำชิ้นส่วนบล็อกนี้กลับไปปรับแต่งที่หมู่บ้านอาลูอีกพอคำนวณดูแล้วยังไงก็ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะเริ่มประกอบได้ละมั้งก่อนหน้านี้เราวางแผนไว้ว่าจะติดตั้งปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์ตรงบริเวณที่เวนัสเคยปรากฏตัวน่ะพอถึงตอนนั้นอาจจะมีมอนสเตอร์อื่นถูกการเคลื่อนไหวของเราดึงดูดมาด้วยคงต้องรบกวนพวกคุณช่วยจัดการหน่อยโอเคเราตอบนะครับว่าเจอกันพรุ่งนี้นะนี่ยังจะเอาต่อเหรอเขาบอกว่าทีนี้เราก็เถียงกันต่อไปได้แล้วสินะทาริยางบที่ฉันใช้ไปมันมีเหตุผลและที่มาที่ไปนะนี่นายได้จะคีย์บัญชีใช่ไหมฉันจะจัดการให้ไปต่อจุดมันไกลอยู่นะเนี่ยคือตอนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวคือนักวิชาการ2คนนี้มันส่องได้ไหมเพราะธรรมดาเนี่ยครับมันมี NPC บางคนน่ะในเควสของพวกอีเวนต์เนี่ยมันส่องได้นะถ้าเอาในดะส่องนี่ไงส่องได้เขาพูดว่าปืนใหญ่ไอเวนัสหรือวีนัสเลเยอร์เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หน้าตาหรอกนะเนี่ยเลยคนไงวินัยยักษ์เจ้าคนทึ่มโหแสดงว่าผมพลาดนะเนี่ยไอตอนแรกอะครับที่เขาคุยกันน่ะน่าจะส่องได้เพราะงั้นทำไมกะอีแค่หมุดย้ำยังต้องสั่งทำด้วยเหรอยะมันเพิ่มศักยภาพได้ตรงไหนกันเกาะป้องกันที่ตึงด้วยหมุดย้ำคือความโรแมนติกของภาควิชาเทคโนโลยีเลยนะเราถามนะพวกคุณเถียงกันตั้งแต่เมื่อวานตอนนี้ได้เหรอเนี่ยพวกคุณมาแล้วเหรอมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกที่จริงเราเถียงกันเรื่องงบจบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเมื่อกี้เราเถียงกันเรื่องอื่นน่ะแต่ไม่รู้ยังไงถึงพกกลับมาเรื่องงบอีกแล้วเราถามนะฮะว่าเรื่องอื่นเป็นอะไรนะเขาบอกว่าแม้แต่รอยต่อชิ้นส่วนฉันยังขัดจนเงาวับแล้วจู่ฮาริยากับยุติแขนกลางคันนะสิไม่ใช่ยุติแค่ให้ชะลอไว้ก่อนต่างหากนายไม่เห็นหรือไงว่าค่าพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมมันดูแปลกๆน่ะพื้นติดตั้งต่อประสิทธิภาพของการชาร์จพลังงานอุปกรณ์จะต่ำกว่าที่คาดไว้มากเลยนะเราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ไว้กำจัดปัจจัยที่ส่งผลกระทบไปหมดแล้วค่อยประกอบตามแผนไปอีกทีมีตั้งหลายกรณีที่สภาพแวดล้อมที่คาดการไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมจริงอย่าคิดเล็กคิดน้อยนักเลยน่ะตอนนี้ฉันเขียนแบบแผนก็คิดเผื่อความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไว้บ้างแล้วผลกระทบแค่นี้ไม่เป็นปัญหาหรอกอีกอย่างบางครั้งเราก็ต้องทดสอบดูก่อนถึงจะรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะนี่คือเหตุผลที่ปีนั้นนายทดฮะนี่คือเหตุผลที่ปีนั้นนายทดลองอุปกรณ์หมายเลข2จนมันระเบิดสินะนะนี่มันไม่เหมือนกับตอนนั้นสักหน่อยตอนนั้นฉันไม่ทันคิดว่าต้องกำหนดค่าเผื่อความผิดพลาดไว้ต่างหากเราถามนะฮะว่ามันมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านี้ได้หรอขอคิดก่อนนะพวกเราน่าจะปิดฟังก์ชันการยิงของป้อมปืนไว้ก่อนและจำลองแค่การชาร์จพลังงานของมันได้นะเทริยาพูดนะครับไม่ได้ฉันไม่ไว้ใจนายเราถอดโมดูลการจุดของป้อมปืนมาเก็บไว้ที่ชั้นก่อนดีกว่าส่วนของอย่างอื่นก็แล้วแต่นายจะติดตั้งเลยก็คือถอดตัวจุดระเบิดเขาบอกว่าถอดโมดูลของการจุดออกงั้นก็เท่ากับว่าปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์มีแต่โครงเปล่าๆนะสิเจ้านายบอกเองว่าจะทดสอบให้การใช้พลังงานไม่ใช่เหรอนี่แอบคิดจะเปิดใช้ปืนอยู่จริงๆสินะนี่มันคนบ้าปืนใหญ่อ่ะเราก็ย้ำนะครับว่าเอาแต่โครงไปก่อนนะคนหนึ่งก็จะประกอบอย่างเดียวเลยนะเนี่ยอีกคนหนึ่งก็เป็นห่วงนะก็อันนี้เขาก็จะวานให้เรานะครับช่วยป้องกันระหว่างติดตั้งด้วยนะโอเคในการท้าทายพายุทรายร้องคำรามเวนัสที่ผิดปกติอาจโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินอะไรอีก
อุปกรณ์ชาร์จและปืนใหญ่เวนัสเลเยอร์จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคงซึ่งจะสามารถติดตั้งพวกมันได้หลังจากเอาชนะศัตรูในจุดต่างๆแล้วเท่านั้นพูดง่ายๆให้เราไปทุบโอเคเหมือนเดิมจริงๆคู่กัดนะเนี่ยเราบอกว่าพร้อมแล้วนะฮะก็คือ NPC นี่คือย้ายจุดทุกครั้งที่เราทำเควสเสร็จสินะถ้าตรงนี้เนี่ยเจอมอนสเตอร์ที่เป็นพวกนี นี่เขาดีดเรากลับนะครับไปจุดที่นักวิชาการอยู่เขาบอกว่าอันตรายจริงๆแม้แต่วีนัสก็เข้ามาก่อกวนด้วยวินัยยักษ์นะครับถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ถอนบอดูการจุดออกพวกเราคงจัดการมันไปแล้วเสียงกันอีกเหรอเนี่ยปล่อยมันไปตอนนี้อย่างน้อยสุดก็ต้องรออีกวันถึงจะทำให้มันลดความระแวงลงได้เธอคงไม่ได้คิดจะพูดว่าพอถึงพรุ่งนี้แล้วพวกเราก็ยังต้องคุยกันเรื่องรายละเอียดหยุมหยิมก่อนเหรอจากนั้นก็ปล่อยมันหนีไปอีกครั้งหรอกใช่ไหมแต่ว่าปัญหาเรื่องค่าพารามิเตอร์นี่เขาเตือนนะครับฉันวัดดูแล้วแม้ว่าความเร็วในการชาร์จพลังงานจะต่ำกว่าที่ออกแบบไว้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้กระทบกับการใช้งานและไม่ได้เป็นอันตรายด้วยสริยาฉันเข้าใจว่าเธออยากวิเคราะห์ทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนค่อยเริ่มลงมือแต่เธอก็รู้นี่ว่าสถานการณ์จริงใช่ว่าจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้เสมอไปถ้ามัวแต่กลัวพลาดนั่นพลาดนี่และสุดท้ายพลาดโอกาสไปแทนมันก็จะล่าช้าเหมือนตอนเลื่อนสอบปากเปล่าช่วงกลางภาคตอนนั้นนะแถมยังมีแต่จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นด้วย2คนนี้นี่คู่กัดไม่พอกันเลยเนาะเธอก็ได้รับมัวดูการจุดไปสิเยี่ยมเลยในที่สุดพรุ่งนี้ปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์ก็จะได้แสดงพลังของมันแล้วฉันจะนำพวกมันกลับไปปรับแก้ที่หมู่บ้านอาลูก่อนเปิดตัวปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์ครั้งแรกทันทีต้องเตรียมพร้อมให้ดีหน่อยแต่ทำไมพารามิเตอร์สภาพแวดล้อมถึงคลาดเคลื่อนกันนะแล้วสรุปว่าทำไมจู่ๆวีนัสถึงละบ้ากันล่ะเราจะปล่อยปัญหาพรุ่งนี้ไว้เฉยไม่ได้คุณนักผจญภัยพรุ่งนี้คุณช่วยมาอีกรอบนะถึงตอนนั้นพวกเราน่าจะได้เจอกับเวนัสโดยตรงหวังว่าจะได้เบาะแสอะไรบ้างนะจะไปอยู่อ้าวอนุกว่าจะลองใช้ซะหน่อยคือมันหายไปหลังจบอีกแฮะโอเคผมลองเทสวิ่งดูแล้วนะครับคือในหมู่บ้านอารูเนี่ยไม่เจอนักวิชาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเควสนี้เลยนะส่วนอาหารยามตอนแรกเนี่ยครับผมลองไปส่องดูแล้วก็ไม่เกี่ยวกับแดนล็อกเควสตรงส่วนของกิจกรรมนี้เหมือนกันทีนี้มาว่ากันที่รางวัลกันก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยเราได้จากตรงส่วนของเควสอยู่ที่20เป็นวันเจมใช่ไหมทีนี้เนี่ยครับพอมาเช็คเนี่ยพวกนี้ครับตามไลน์เควสเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5อันพอดีแล้วก็เห็นว่ามีอยู่ที่80เป็นวันเจมนะครับตามแต่ละอันนะเดาว่าน่าจะได้รวมๆกันเนี่ยครับทั้งพาร์ทเซตนี้เลยนะ5อันเนี่ยครับอันละ80ใช่ไหมก็คงจะได้อยู่ที่400บวกกับเควสก็เป็น420นะครับตามสภาพของกิจกรรมเล็กในเกนชินนะ
นี้ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ตามถ้าสมมุติผมเจอกิมมิกอะไรนะฮะเดี๋ยวผมมาโพสต์อีกทีนึงนะกันนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ